ลำบากกูไม่ได้ไอ้เหี้ยโยนไว้เนี่ยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิกับผมวันนี้นะครับอยู่ในการเปิดการ์ดทำอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นครึ่งหลังแล้วนะครับสำหรับกล่องดำแดงที่ผ่านมาก็จากอีพีที่แล้วนะครับแน่นอนชัดเจนนะครับเกลือนะครับผมไม่ต้องพูดเยอะครึ่งหลังตรงนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเกลือเนี่ยนะฮะแปลว่ารอบนี้แม่งไม่มีอะไรช่วยกูได้ละก็คือกูจะเกลือไงก็แค่นั้นแหละเฮ้ยแต่มันจะเกลือได้ไงผมว่ามันไม่เกลือนะผมว่า SSR กับพวก URMR เนี่ยจะออก EP นี้เยอะมากนะครับผมแต่ว่าไอ้การ์ดโฮโลแกรม 3D น่าจะแทบไม่ออกเลยมั้ง EP นี้ก็มาต่อ EP ที่แล้วไม่กี่ใบวะเนี่ยโอ้โหไอ้สัตว์เยอะชิบหายและซ้ำแบบอย่างเยอะเลยน่าจะมีแค่2ใบนี้นะครับจากรอบที่แล้วนะครับที่ไม่ซ้ำกับที่กูมีแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะครับรอบนี้เอาใหม่นะครับชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอเพราะว่ายังไงแล้วนะครับกูก็ยังมีกล่องดำแดงที่ดองไว้อีก2กล่องกูบอกไว้แล้วว่ายุทธศาสตร์กูยิ่งใหญ่จริงนะครับไอ้การ์ดที่ต่อกันได้9ใบนั้นน่ะกูต้องได้ครบเพื่อใครมาดูรอบนี้รอบแรกนะครับดูนะครับผมนี่คือการ์ด9ใบที่ต่อกันเป็นรูปได้ที่ผมหมายถึงฮะโอ้โคตรจะเทกันนะครับผมว่าภายใน9ซองนี้นะครับกูจะได้หรือเปล่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับรายการนี้คือรายการอะไรนะครับซึ่งเอาจริงๆเหี้ยมาขนาดนี้มันก็น่าจะรู้อยู่แล้วมั้ยเอาเป็นว่ามันเป็นรายการที่ผมจะมาเปิดการ์ดนะครับที่มันเกี่ยวกับตัวเรื่องนารูโตะนั่นเองนะครับเพราะว่าผมชอบนารูโตะนะครับผมเนี่ยดูจากของผสมข้างหลังครับชัดเจนไม่พูดเยอะนะครับผมถ้าชอบรายการนี้นะครับอยากให้มันได้ไปต่อนะครับไม่อยากให้มันจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยอยากสนับสนุนแบบรวดเร็วเลยนะครับก็สมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับผมตอนนี้เนี่ยเราเปิดรับเป็นจำนวนมากเลยนะครับผมไอ้เหี้ยช่วงนี้หิวใครที่เป็นสมาชิกขั้นโกลมาสเตอร์นะครับก็จะมีชื่อแปะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นลายชื่อเสียงเรานั่นเองโอเคนะฮะไม่พูดเยอะนะครับผมคือกูกลัวกล้องกูแบตหมดด้วยนะให้เหี้ยเรามาเริ่มกันแบบเร็วๆเลยซองแรกนะครับจ๊ะเอ๋นะครับผมไอ้เหี้ยมันทะลุมั้ยแม่งไม่ทะลุอีกแล้วครับกูชอบจริงๆใน QC ของไอ้การ์ดแบรนด์นี้เนี่ยจ๊ะเอ๋ตัวเองนะไอ้เหี้ยรอบแล้วเปิดด้วยซาสึเกะรอบนี้ก็ซาสึเกะเป็นเหี้ยอะไรมาบ่อยจังกับมึงอ่ะฮะต่อมาโอ้โหซาอีนะว่ามึงเอาไว้ครบทีม7เลยมั้ยต่อมาซากุระป่ะล่ะซากุระไหมไม่ใช่เนี่ยเป็นซาโซริแทนมันซาซาเหมือนกันนะผมแต่ยี่มึงมายังไงวะเนี่ยฮะใบนี้รู้สึกจะซ้ำด้วยนะครับแต่ว่ากล่องนี้ที่เราเปิดมันเนี่ยเพิ่งออกใบแรกนะถึงมันจะออกใบที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่าใบต่อไปเนี่ยนะฮะกูลุ้นอยู่นะครับผมซึ่งการ์ดใบนี้เป็น SSR นะฮะผ้าคลุมมาแล้วหัวแดงด้วยแดงก็ไอ้เหี้ยแล้วหัวน้ำตาลเฮ้ยใครวะไอ้เหี้ยทำไมกูไม่คุ้นเลยวะไอ้เหี้ยเซียนหงวิถีเหรอวะอ้าวเซียนก็ไอ้เหี้ยแล้วเฮ้ยใครอินอาชูล่าเหรอเฮ้ยอาชูล่านะว้าวตัวละครรุ่นปู่โผล่มาอีกตัวนึงแล้วนะครับผมโอ้โหแน่นอนฮะไม่ซ้ำนี่เป็นใบแรกเลยนะที่เราได้ของพี่อาชูล่าแกนะครับผมนี่กำลังแบบว่ากระสุนวงจักรนะฮะอะไรเฮียอะไรมั่วหมดเลยเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เท่อะไรหรอกนะครับแต่ว่าไอ้เฮียคือได้ไม่ซ้ำเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นบุญกูแล้วนะเอ้ยเอาว่ะเปิดมาซองแรกวันนี้นะครับโอ้โหผมนี่กระปี้กระเป๋าเลยแล้วซองสองเฮียกูเปิดแบบนี้ไม่ได้แกใจเย็นนี่อันตรายนะตอนนี้ก็โต๊ะมันก็อาจจะเลอะๆหน่อยนะครับจาก EP ที่แล้วเนี่ยผมยังไม่ได้เก็บโต๊ะเลยคือกูกะจะรอเก็บรอบเดียวเลยนะครับผมเปิดมานะครับแน่นอนนะครับซ้ำ500เหี้ยอะไรคือการระดับ SR เนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะซ้ำได้หมดอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเราเปิดกล่องนี้มาหลายรอบนะครับผมคือถ้ากูได้ SR ไม่ซ้ำเนี่ยนะครับแปลว่ากูดวงดีมากมันอารมณ์เหมือนกูได้พวก URCP เลยนะเออนะครับผมแต่ว่านานๆทีจะเกิดขึ้นนะฮะและไป MR มาแล้วเจอไอ้กูไหว้แล้วไอ้สัตว์กูขอให้มันไม่ซ้ำกับที่กูมีได้ไหมไอ้เหี้ยมันมีตั้ง9ใบคูณอามาเปิดหัวฮึบหัวดำไอ้เหี้ยมันมีแววมันเอ้ยไซเหรอไอ้เชี่ยนเนจิฮะไอ้เหี้ยซึ่งกูไม่ต้องเดาไม่ต้องไปเปิดแฟ้มดูกูก็รู้นะครับว่ามันซ้ำเนี่ยเหมือนจะดีนะครับโอ้โหได้ MR นะครับผมแต่ว่าได้ซ้ำมาดิโอ้ถ้าได้ไม่ซ้ำเนี่ยนะครับจะเป็นการเปิด EP ที่แบบสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับผมแบบว่า2ซองแรกได้การลุ้นไม่ซ้ำไงนะฮะซองถัดมานะครับเปิดมาด้วยอาจารย์อิลกะถัดมาโอ้กูนึกว่าจะไม่ซ้ำไอ้เหี้ยนะฮะอันนี้มิสึคาเงะเพิ่มหัวแดงไอ้เหี้ยคูชินะแน่นอนนะครับแล้วก็ซ้ำด้วยไปรุ่นเพิ่มอุ้ยทองอลามมาเลยนะ SSR นะครับผมอะไรหัวแล้วนั่นน่ะหัวไม่ใช่หัวเฮ้ยอะไรอ่ะใครอินเฮ้ยมึงจะเอางี้ไม่ได้นะเว้ยคือมันซ้ำมาเลยไว้นี่สวยด้วยแอะกูไม่เรียกมึงอีโนอะไรสัตว์กูเรียกมึงอีเวนแทนละกันเอาละกูว่ามันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วนะฮะ EP นี้นี่ดูทรงจะจบแบบที่น้องๆชอบนี่เปิดตูดได้แปลว่าซองนี้โอ้โหเปิดมาด้วยนารูโตะนะฮะซึ่งรีแอคชั่นกูไม่ดีใจแบบนี้แปลว่าอะไรเ
ซ้ำไงเฮ้ยแต่เปิดมาด้วยนารูโตะแบบนี้คุณผมว่าโอ้ยมาทั้งผัวทั้งเมียเลยแบบนี้แบบนี้เอาใครมาอีกดีสักคนนึงที่กำมาลูกมายังไงวะเนี่ยมึงเป็นใครอ๋อเป็นที่ปรึกษาโฮฮาเงะป่ะเฮ้ยเฮ้ยแปลว่าอันต่อไปไอ้เหี้ยอันต่อไปมันจะเป็นใครได้วะไอสัตว์เป็นไอ้เหี้ยโอ้โหเหี้ยฮอลโลแกรมเขียวหายแล้วไอสัตว์เชื่อให้กูทำนายไว้ล่วงหน้าเลยนะว่าจะเป็นใบนี้นะครับผมเฮ้ยแต่ไม่แน่คุณไอ้เหี้ยฮอลโลแกรมเขียวมันอาจจะมีหลายใบปึ๊บเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยลายมันมาเหมือนกันอีกพ่อมึงไงเหี้ยคือกล่องเดียวมึงมาซ้ำกัน3ใบเลยเหรอก็ไม่เถียงนะฮะไอ้เหี้ยมีผัวเมียโฮคาเงะรุ่น7นะครับผมแล้วก็มีพ่อผัวอีกนะแล้วก็มีที่ปรึกษาไอ้สัตว์เอ้ยแม่งครบสำนักโฮคาเงะแล้วมั้งไอ้สัตว์เอ้ยกูนึกว่า EP นี้มันจะเดือดๆเว้ยคุณแต่โอ้โหมันบันไลมากเลยอ่ะเฮ้ยทำอย่างงี้ดิเหี้ยคือตอนนี้เนี่ยผมตัดโอกาสการลุ้นพวก SR ไม่ซ้ำนะคือมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันยากนะเว้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเปิดมาก็มึงอีกแล้วโอ้หลอนเลยนะคืนนี้นะครับผมแล้วนารูโตะกูมาอีกแล้วไงไอ้ชิยาคาเงะ2คนนะผมไปสัตว์ไรคาเงะมาต่อป่ะซาอินะฮะไม่รู้มาไงแต่ว่านะฮะใบลุ้นเหี้ย MR ไอ้เหี้ยแต่ดูจากขอบเฮ้ยไอ้เหี้ยขอบไอ้เหี้ยนี่มันขอบละเอ้ยโอ้ยเหี้ยมาซ้ำอีกแล้วเว้ยนี่นารูโตะเว้ยไอ้สัตว์แล้วมันไม่ใช่ซ้ำรอบแรกนะเว้ยนารูโตะนี่กูเคยซ้ำละรอบนึงนะโอ้ยไม่อยากเปิดต่อแล้วอ่ะไอ้สัตว์กูเลยกี่ซองในเหี้ยกูไปเผาทิ้งได้มั้ยเนี่ยเหี้ยเหลือ4ซองสุดท้ายอ่ะกูตอนนี้ลุ้นพวก UR พวก CP เหี้ยเหมือนซองจะรั่วอีกแล้วนะเหี้ยมึงจะเป็นอะไรก็เรื่องของมึงอ่ะดอกทองมาอีกแล้วนะต่ออ่ะเอ้ยเดลิดาระใบนี้มียังเนี่ยมีแล้วดิการแม่งสลับอันนั่นนั่นนี่สลับด้านมาให้กูอีกแล้วแปลว่าน่าจะ UR แหละนะครับผมนารูโตะมานะฮะและใบลุ้นนะครับผมจ๊ะเอ UR เหี้ยคุณสัตว์คือมันนารูโตะจริงอ่ะแต่แบบไอ้เหี้ยมันทำโอ้ว่าเด็กๆที่ดูตอนนี้นะครับมีความสุขนะผมไอ้เหี้ยเห็นกูเกลือเนี่ยก็ผมก็ดีใจแหละนะครับที่ทำให้น้องๆมีความสุขได้นะฮะแต่อย่างน้อยพวกมึงก็กดไลค์กดซับเชียร์อะไรมาให้กูหน่อยนะครับผมไอ้เหี้ยคุณจะเลิกทำไรรายการเวรเนี่ยจริงนะไอ้เหี้ยไม่ได้พูดเล่นนะครับผมที่ผายแม่งกูรู้สึกว่ากูไปซื้อแล้วก็มาเปิดเองดีกว่าแม่งไม่ต้องมาทำคลิปละจ้าเอเปิดมานะฮะเมื่อกี้เจอลูกรอบนี้เจอแม่นะฮะแล้วก็มาไอ้นี่นะฮะมาไงก็ไม่รู้นะฮะคนละครอบครัวเลยนะครับผมแล้วก็อย่ามาต่อใบลุ้นนะครับผมของซองเกือบไอ้เชี่ยจิระยะปะเนี่ยไอ้สัตว์เชี่ยเอ้ยไม่เอ้ยไม่เอ้ยนารุตเอาจริงไหมถ้ากล่องเนี้ยเป็นกล่องแรกที่กูเพิ่งเคยเปิดไอ้กล่องดำแดงเนี่ยนะครับเชื่อไหมกูว่ามันจะเป็น EP ที่โคตรไฮป์เลยนะคือกูได้นารุโตะหลายใบมากนะครับแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่ว่าแม่งซ้ำกูเปิดกล่องนี้เนี่ยนี่น่าจะขึ้นกล่องที่5กล่องที่6ละมั้งนะครับผมมันทำให้กูมีอาร์ตแบบมันมีเยอะแล้วอะโอกาสที่จะซ้ำมันเลยสูงนะครับผมแต่คือกูต้องการจะเก็บ MR ไอ้การ์ดที่มันต่อเป็นรูปได้ให้ครบไงกูก็เลยต้องฝืนซื้อไอ้กล่องเชี่ยนี่อีกนะครับผมกูว่านะไอ้สัตว์ถ้ากูจะเปิดกล่องดำแดงเนี่ยกูเปิดในไลฟ์ดีกว่าไปแบบเร็วๆแบบไม่ต้องรีแอคชั่นเชี่ยอะไรเยอะเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เราเหลืออีก2ซองสุดท้ายไปเร็วๆแล้วกันไอ้สัตว์กูชักจะหงุดหงิดและหมดอารมณ์เฮียทีหลังกูเปิดในไลฟ์ดีกว่านะครับผมไปแบบเร็วๆเลยเฮียกูขี้เกียจมาทำอย่างนี้ด้วยนะครับมันตัดต่อมันเสียเวลานะครับผมอันเนี้ยซ้ำไอ้เฮียซ้ำโอ๊ยซ้ำแหละใบลุ้นฮึบใครเอ่ยอุ้ยกูว่าไม่ซ้ำแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยจะมาเป็นอะไรโลสักอย่างนึงอะโจจูโร่หรือเปล่าเอ้ยใบนี้ไม่ซ้ำดิใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยนะฮะมี SSR ไม่ซ้ำเนี่ยกูก็ชื่นใจแล้วนะครับผมแต่กูหวังว่ามันจะไม่ซ้ำจริงๆนะเพื่อนใช่ไหมไอ้เชี่ยมึงช่วยบอกกูทีมันจะไม่ซ้ำนะฮะโจจูโร่ตัวนี้อาร์ตแม่งยิ่งมีน้อยด้วยนะครับดีแล้วที่ไม่ซ้ำไอ้เชี่ยกล้องมุมบนกูแบตจะหมดละซองสุดท้ายมาลุยกันเลยดีกว่านะครับผมคือทุกอย่างนะครับมันจะตัดสินกันตรงนี้แหละซองที่จะตัดสินว่ากล่องนี้จะเกลือไม่เกลือเปิดมาใบแรกนะครับคุณเมียใบถัดมานะฮะนางาโตะอุซึมากิเหมือนกันใบถัดมาโอ้โหอันนี้เมียคนที่2ไอ้สัตว์อุจิวะเฮ้ยเรียกเขาอุจิวะไม่ได้ดิเฮียต้องเรียกอุซึมากิซาสึเกะแล้วใบอุ้ยโอ้ยกลัวไม่ซ้ำละแน่นอนไอ้เฮียเอฟเฟคคือมันแบบว่าอู้ใครเนี่ยอาจารย์ไกเหรออิตาจิเหรออุ้ย SP ไอ้เหี้ยใครเนี่ยอู้ SP นะฮะไม่การันตีนะครับในกล่องนึงนะฮะแต่เอฟเฟคสุตโนโอมาแบบนี้อิตาจิแน่นอนเฮ้ยนะครับมาเป็นอิตาจินะครับผมในร่างสัมภเวสีคืนชีพนะครับไม่ให้ดูชัดๆเลยเหี้ยก่อนกล้องแบตจะหมดนะโอ้นะครับอุ้ยเหี้ยแม่งทำเหมือนกูเตรียมมาแล้วเนี่ยบ้าคุณ SP เลยจะมาออกซองสุดท้ายแบบเนี้ยนี่นะฮะเรามาดูเอฟเฟคกันแบบชัดๆนะครับนี่ดูแสงนิดนึงนะครับผมโอ้เหี้ยแม่งยังเจ๋งเลยนะครับผมอุ้ยแต่
ไอ้เหี้ยเอาจริงๆไหมมันก็ดีแหละที่ได้นะครับแต่กูอยากได้ MR ไม่ซ้ำไงคุณไอ้เหี้ยทั้งหมดที่กูซื้อกล่องนี้มามันเพื่อการนั้นน่ะนี่นะฮะเราให้ดูกันอีกรอบนึงนะครับสำหรับกล้องมุมท็อปนะครับผมก็ก็สมความเป็น SP อยู่แล้วแต่กูรู้สึกว่าอาร์ตมันภาพไม่ค่อยชัดไงก็ไม่รู้ว่ะมันดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องแสงเรื่องเอฟเฟคอะไรเงี้ยมันเท่อยู่แล้วนะครับผมก็แน่นอนแหละนะครับ SP นะครับกล่องนึงไม่การันตีนะครับผมที่กูได้มาเนี่ยมันคือดวงล้วนๆกูว่านะไอสัตว์การ์ดที่ไม่ซ้ำที่เราเปิดในกล่องนี้เนี่ยครับกูว่าไม่เกิน5ใบทั้งกล่องเนี่ยนะครับมีเป็นจะ100ใบนะผมเนี่ยแต่กูได้การ์ดไม่ซ้ำมา5ใบเท่ๆนะครับกูเห็นอนาคตแล้วนะอีก2กล่องที่เหลือเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเปิดกันในไลฟ์นั่นแหละนะครับผมว่าเปิดในไลฟ์เนี่ยมันได้ความลุ้นดิครับมันไม่ต้องมานั่งปั่นอะไรเยอะแบบนี้นะครับไม่ต้องมาเสียเวลานั่งตัดต่อคลิปด้วยกูจะได้ไม่ต้องมานั่ง acting อะไรเยอะนะครับผมแบบไลฟ์สดๆเรียวๆไปเลยอ้าวไอ้เหี้ยกล้องแบตหมดพอดีนะฮะเหลือกล้องหลักก็ถือว่าโอเคอยู่มั้งวันนี้นะครับคือมันได้ SP ไงนะครับตั้งแต่กูเปิดมาเนี่ยนะครับ SP นี่เราได้ใบนี้น่าจะใบที่3ป่ะน่าจะ3แหละกูก็จําไม่ได้เหมือนกันนะแต่ผมพูดตรงๆนะครับ SP ใบนี้เนี่ยดูจะเป็นใบที่ด้อยที่สุดเลยนะก็ถ้าน้องชอบคลิปนี้นะครับอยากให้รายการนี้ได้ไปต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยหรือสามารถสมัครสมาชิกนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ได้เลยนะครับผมก็ใครที่เป็น Grow Master นะครับก็จะมีชื่อไปตรงนี้เลยโอเคเกลือไม่เกลือไม่รู้อันนี้นะครับแต่อย่างน้อยกูได้ซากุระอาร์ตสวยๆมาตั้ง2ใบนะครับผมคือตัวนี้มันไวฟุเบอร์1ของผมของเรื่องนี้อยู่แล้วเรียกว่าคืนนี้เนี่ยกูยังพอจะนอนตาหลับอยู่นะครับผมแต่ว่าไอ้เหี้ยกล่องต่อไปนะในไลฟ์นะเปิดไม่ดีเนี่ยอยู่ๆสตรีมกูดับเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยนะไอ้เหี้ยกูต่อยคอมพังเหี้ยต่อยคอมพังแล้วกูจะเอาเหี้ยอะไรทำมาหาแดกวะนั่น